นางฟ้าน้อยๆของธัญญานะคะให้คุณผู้ชมดูต้นคริสต์มาสตอนนี้ยังไม่มีของขวัญรีวิวให้ดูต้นคริสต์มาสน่ารักไหมคุณผู้ชมมันก็จะเป็นสีสันนะคะเวลาถึงเทศกาลต่างๆนะคะแฮปปี้ฮอลลีเดย์ธัญญาก็จะตกแต่งต้นคริสต์มาสให้คุณผู้ชมดูตรงพื้นก็จะเอาไฟใส่นะคะให้ดูสวยงามธัญญาจะไม่ได้มีโอกาสได้ห่อของขวัญเลยคุณผู้ชมเพราะว่าธัญญาทำนู่นทำนี่ตลอดแต่ว่าพรุ่งนี้ธัญญาตื่นมาธัญญาจะห่อของขวัญของแต่ละคนพรุ่งนี้ธัญญาตื่นมาธัญญาก็จะต่อห่อของขวัญ นะคะสโนว์แมนหันหน้ามาอยู่กับธัญญาทุกปีเจ้าสโนว์แมนนะคะนี่ค่ะก็คือต้นคริสต์มาสของธัญญานะคะ Frosty Snowman ร้องต่อไม่เป็นแล้วรีวิวต้นคริสต์มาสคุณผู้ชมย่าชอบอันนี้นี่ๆดูดูนางฟ้าตัวน้อยนะคะนี่ชอบอันนี้นี่นี่นี่หายไปหนึ่งอันเอ้ยไม่ใช่หายไปหนึ่งอันแตกไปหนึ่งอันมีอยู่สี่แตกไปแล้วคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาธัญญามาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมก่อนเข้านอนนี่เตรียมตัวนะคะอากาศหนาวมากเลยวันนี้คุณผู้ชมกี่องศาไม่รู้แต่รู้ว่าออกไปข้างนอกนี่หนาวสั่นเลยนะคะเป็นพรุ่งนี้จะเป็นวันเริ่มต้นของฤดูหนาวนะคะฤดูวินเทอร์พรุ่งนี้เป็นวันแรกวันที่เท่าไหร่ล่ะวันนี้วันที่20พรุ่งนี้21ไม่ใช่20ไหม18จันทร์19 20ใช่พรุ่งนี้21เป็นวันเริ่มต้นฤดูวินเทอร์ของอเมริกานะคะเอาต้นไม้นี่มาดีกว่าปึ๊บแดงๆใกล้เทศกาลอะไรคุณผู้ชมเทศกาลคริสต์มาสนะคะจะมาถึงในไม่กี่วันนี้แล้วธัญญาก็จะจัดต้นคริสต์มาสของธัญญาอยู่คู่กับธัญญามา3ปีนะคะต้นนี้เอาเก็บไปก่อนไปอยู่คู่กับธัญญามา3ปีธัญญารักต้นนี้มากเลยจะประดับประดาไปธัญญาโชว์คุณผู้ชมดูแต่ว่ายังไม่มีของขวัญอยู่ข้างใต้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ห่อของขวัญเลยแต่ซื้อเตรียมไปแล้วให้ทุกๆคนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ธัญญามาคุยกับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมาทักทายแล้วก็อยากจะมาบอกคุณผู้ชมบอกว่าธัญญาอยากจะไลฟ์สดนะคะเพราะว่าธัญญาทำเพจขึ้นมาในเฟซบุ๊กเนี่ยเพื่อที่ต้องการจะไลฟ์สดโดยเฉพาะเลยจะได้คุยกับคุณผู้ชมสดๆนะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่าควรจะไลฟ์วันเสาร์อาทิตย์ซึ่งธัญญาก็คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าหยุดอยู่บ้านกันทีนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะว่าเป็นช่วงเวลาไหนน่าจะเป็นช่วงสายๆเที่ยงๆเนาะรอทุกคนตื่นขึ้นมาหมดแล้วเวลาที่อเมริกาเนี่ยต่างกับประเทศไทยตอนนี้ที่อเมริกา5ทุ่ม7นาทีตีไป5ทุ่มที่เมืองไทยก็จะเป็นเวลาบ่าย3นะคะที่เมืองไทยเร็วกว่าอเมริกากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย5ทุ่มเท่ากับบ่าย3ตอนนี้5ทุ่มวันที่20แต่เมืองไทยเป็น5อ่าบ่าย3โมงวันที่21นะคะเร็วกว่าที่นี่กี่ชั่วโมงไม่รู้ไปคิดเอาเองแล้วคุณผู้ชมธัญญางงนะคะแล้วก็ธัญญาก็คิดว่าจะไลฟ์สดเนี่ยวันเสาร์น่าจะดีนะไม่เสาร์ก็อาทิตย์ให้คุณผู้ชมคอมเมนต์มาแต่ธัญญามีเพจที่ธัญญาบอกคุณผู้ชมไปว่าเพจคุณแม่อินเตอร์นะคะแต่ว่าเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษสะกดว่าคุณแม่อินเตอร์ KHUNMAETER คุณแม่อินเตอร์ก็คือคุณแม่อินเตอร์นั่นเองนะคะ KHUNMAETER คุณแม่อินเตอร์ Los Angeles LOSANGELES Los Angeles เดี๋ยวธัญญาขึ้นไม่ให้ดูกันแล้วกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณผู้ชมก็เข้าไปคุยกับธัญญาได้ใน Facebook Page ธัญญาไม่เคยไลฟ์สดมาก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์
คุยกับเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เคยแล้วธัญญาก็จะลองทำดูครั้งแรกก็แล้วกันนะคะก็จะคุยกับคุณผู้ชมที่เมืองไทยหรือที่อเมริกานะคะก็เรายังไม่เคยคุยกันสดๆได้แต่คอมเมนต์ผ่านแล้วก็ช่วงนี้ก็บางทีอ่านคอมเมนต์นะคะแต่ว่าบางครั้งไม่ได้ตอบหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหไม่ยอมตอบเลยตอนนี้แรกๆก็ตอบที่ว่าไม่ตอบหรือตอบช้าก็คือว่าอย่างที่รู้กันว่าธัญญาเรียนสกินแคร์ใช่ไหมคะมันไม่มีเวลาจะมานั่งตอบอะไรเลยคุณผู้ชมนึกถึงความยุ่งของธัญญานะอธิบายฟังดีกว่าเราเมาส์กันนิดนึงเช้าขึ้นมา 8:30 เนี่ยธัญญาจะต้องตื่นประมาณสัก 6:30 ทำกับข้าว 6:30 7:00 คือไม่มีเวลาที่จะมานั่งแล้วก็เปิดดูอะไรเลยนะทำกับข้าวเสร็จปุ๊บอาบน้ำไปโรงเรียนแต่งตัวแพ็คข้าวไปถึงโรงเรียนปุ๊บเรียนหนังสือช่วงเวลาพักเนี่ยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวนะคะบางทีเนี่ยอยากจะกดตอบมันก็หมดเวลาแล้วอะแล้วที่ทำไมคุณผู้ชมรู้ไหมไอ้ที่สัญญาณโทรศัพท์ 3G เนี่ยนะคะที่อเมริกาเนี่ยไอ้บริษัทที่ธัญญาใช้เนี่ยไอ้ตรงแอเรียตรงพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนเนี่ยมันไม่มีสัญญาณมันอับสัญญาณมากยิ่งอยู่ในห้องเรียนนะคุณผู้ชมต้องมายืนอยู่ด้านหน้ายืนข้างนอกเรียนถึงจะกดตอบหรือว่าใช้เน็ตใช้อะไรได้ดีอยู่ในโรงเรียนอยู่ในห้องเรียนใช้ไม่ได้คุณผู้ชมช้ามากบางทีกดอ่านได้แต่กว่าจะแบบตอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบมันช้าเสียเวลาธัญญาก็ไม่มีเวลาเพราะว่าเราจะต้องเรียนธัญญาก็เช้า8:30ใช่ไหมคะเรียนจนถึงประมาณ5:30กลับบ้านปุ๊บธัญญาก็ทำอาหารเย็นทานข้าวเหนื่อยมากนะคะบางครั้งไปออกกำลังกายมานั่งจะกดพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แป๊บมีต้องคุยกับลูกค้าหรือมีทำนู่นทำนี่ของธัญญาเรื่องเยอะมากไหนจะรับส่งเคเจทำนู่นนี่หมดเวลาคุณผู้ชมอ่านหนังสืออีกเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษบทธัญญาเรียนยากค่ะคุณผู้ชมธัญญาบอกเลยว่าอวัยวะในร่างกายเราทุกอย่างเนี่ยนะตั้งแต่โอ้โหถึงกะโหลกศีรษะเลยทุกอย่างเราจะต้องรู้หมดแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันไม่ใช่เป็นศัพท์ที่เราใช้พูดในแต่ละวันไอ้ที่ศัพท์ที่เราจะใช้พูดในแต่ละวันทุกๆวันชีวิตประจำวันบางครั้งยังพูดยากเลยอันนี้เป็นศัพท์เขาเรียก medical ใช่ไหมคะเป็นศัพท์ทางการแพทย์เรียกชิ้นส่วนในร่างกายเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วคุณผู้ชมคิดดูท่านจะต้องทำความเข้าใจทั้งหมดท่านจะต้องมีเวลาอ่านหนังสือเพราะว่ามันเป็นความสำคัญในชีวิตของท่านญาตินะคะเพราะว่าเราจะต้องนำมาใช้ประกอบอาชีพท่านญาติก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเรียนให้จบนะคะเรียนจบเนี่ยไม่ยากแต่สอบเพื่อที่จะต้องการใบประกอบอาชีพเนี่ยมันยากมากแล้วธัญญาต้องการจะสอบให้ผ่านซึ่งธัญญาตั้งใจที่สุดนะคะแล้วก็ผ่านไม่ผ่านก็คืออีกเรื่องนึงไม่ผ่านก็สอบใหม่นะคะธัญญาก็เลยจะทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนอยู่2อาทิตย์นะคะเปิดวันที่2มกราคมก็จะต้องเรียนต่ออีก3อาทิตย์ธัญญาจะจบหลังจากจบธัญญาก็จะต้องท่องหนังสือรอจนกว่าธัญญาจะได้ไปสอบวันถึงวันนัดที่ธัญญาสอบเมื่อไหร่ที่ธัญญาสอบผ่านนั่นแหละธัญญาคือสบายใจได้ไลเซนส์หรือเรียกภาษาไทยว่าใบประกอบอาชีพทางด้านสกินแคร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสกินแคร์นะคะเป็นเขาเรียกเอสเธติเชียนไลเซนส์ธัญญาได้ใบนั้นมาธัญญาจะใช้โยโหฮิ้วดีใจฉลองเลยกับคุณผู้ชมนะคะธัญญาก็โอ้โหไปเรื่อยเลยจากเรื่องไหนเนี่ยธัญญาก็เลยบอกว่าธัญญายุ่งแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้พูดคุยกับคุณผู้ชมเท่าไหร่นั่นคือสาเหตุที่ธัญญาอยากจะไลฟ์สดนะคะกับคุณผู้ชมในเร็วๆนี้อาจจะเป็นวันเสาร์นี้นะคะเดี๋ยวธัญญาขอดูอีกทีละกันถ้าธัญญาจะแจ้งไปในเพจ Facebook นะคะธัญญาก็จะไลฟ์นั่นแหละมีใครเข้ามาดูหรือไม่เข้ามาดูก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีแล้วก็คุยกันนะคะแล้วก็เจมส์ด้วยนะคะส่วน KJ ถ้าเขาไม่ทำงานเขาก็อาจจะอยู่ด้วยถ้าเวลาตรงกันนะคะคุณผู้ชมรอธัญญานะเราได้คุยกันสดๆนะคะแล้วก็มีเรื่องไหนอีกล่ะมีเรื่องอะไรอีกไม่มีเรื่องอะไรละธัญญาก็คงจะมาบอกกล่าวนะคะส่งข่าวให้คุณผู้ชมฟังแค่นี้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าทำไมบรรยากาศบ้านเงียบจังนะคะเจมส์นอนแล้วนะคะเคเจก็ไปค้างบ้านเพื่อนตามภาษาวัยรุ่นนะคะก็ปล่อยเขาไปแล้วธัญญาก็อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวนะคะตอนกลางคืนเดี๋ยวธัญญาก็จะเข้านอนแล้วค่ะตอนนี้5 ทุ่มนะคะ5 ทุ่มกว่าธัญญาก็อัดคลิปคุยกับคุณผู้ชมสักแป๊บ
ป๊บหนึ่งนะธัญญาจะเข้านอนนะคะแล้วเราก็มาเจอกันอีกคลิปหน้านะคะอาจจะเป็นวันไหนไม่รู้แต่วันนี้ธัญญาแวะมาส่งข่าวคุณผู้ชมนะคะว่าเราจะไลฟ์สดกันนะคะแล้วก็มาโชว์ต้นคริสต์มาสสวยๆของธัญญาปีนี้เนี่ยธัญญาจะบอกว่าไอ้ต้นคริสต์มาสต้นนี้ธัญญาแต่งช้ามาปกติเนี่ยพอเข้าเดือนธันวาปุ๊บธัญญาจะตกแต่งต้นคริสต์มาสของธัญญาเลยประมาณสัก 2-3 ปีแรกก็จะเปลี่ยนครั้งนึงแต่ต้นนี้ธัญญาชอบสีทองๆเป็นสไตล์แบบนี้นะคะธัญญาก็จะเก็บไว้หลายปีหน่อยแล้วก็ธัญญาก็จะตกแต่งตั้งแต่เดือนธันวาเริ่มต้นเดือนธันวาแต่ว่าปีนี้โอ้มีนี่ลืมโชว์คุณผู้ชมตัวนี้เห็นภาพได้ไงคะน้องดักของธัญญาจริงๆเราควรจะนั่งกอดกันแล้วคุยกันตั้งนานแล้วนะ Snowman ค่ะคุณผู้ชมค่ะโนแมนของธัญญาไว้ข้างนี้ดีกว่า Make Balance โอเคนี่นะคะธัญญาก็จะตกแต่งต้นคริสต์มาสของธัญญาเนี่ยแล้วก็จะห่อของขวัญเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ห่อของขวัญแล้วมาโชว์คุณผู้ชมดีกว่าว่าห่อเสร็จแล้วเป็นยังไงวันนี้ทักทายเฉยๆกับเจ้าสโนแมนแสนน่ารักของธัญญานะคะจากทาเก็ตคาทาเก็ตน่ารักไหมธัญญาชอบมากเลยชอบมากๆมันน่ารักมากนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วธัญญาไปนอนดีกว่านะคะแล้วเราเจอกันอีกคลิปหน้านะคะคลิปนี้สั้นๆแวะมาทักทายพูดคุยเซฮัลโหลนะคะกับคุณผู้ชมธัญญาอยากจะบอกว่าธัญญาคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะอัดคลิปแล้วก็เราจะไลฟ์สดคุยกันนะคะอาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีนะคะคุณผู้ชมบ๊ายบายค่ะกู๊ดไนท์สวัสดีค่ะสโนว์แมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์แฮปปี้ฮอลิเดย์ค่ะคุณผู้ชมบ๊ายบาย